2565ถึง2566ไลออนดาบตำรวจสุชาตินุชนุ่มกิจกรรมบริการในวันที่24กรกฎาคมพ.ศ. 2565ร่วมกับสภากาชาดไทยและวัดดอนขมิ้นออกศูนย์บริการรับบริจาคโลหิตในวันนั้นมีผู้สนใจให้การบริจาคโลหิตประมาณ200ยูนิตวันที่30กรกฎาคมมอบรถวีลแชร์ให้กับนางเอกออนตันชัยสวัสดิ์วันที่5สิงหาคมได้รับเชิญจากนายกเทศบาลตำบลท่ามะกาพลตำรวจเอกนาทีวงปัญจักให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน50คนผู้ปกครอง40คนเกี่ยวกับโครงการพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในขณะเดียวกันได้ให้ความรู้สโมสรไลออนคืออะไรวันที่15พฤศจิกายนได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับนายนุชกินตะผู้บ้านเลขที่36ทับ2หมู่ที่7ตำบลหวายเหนียวอำเภอท่ามะกาวันที่30ตุลาคมกิจกรรมวันไลออนสากลบริการพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมได้จัดขึ้นที่จุดชมวิวสันเขื่อนแม่กองวันที่12ธันวาคมมอบรถวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเดินให้กับนายสัญญาแซงงงเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและเป็นผู้ป่วยติดเตียงวันที่17ธันวาคมเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามในหนังสือสารานุกรมไทยในระดับภาคที่โรงเรียนนาคประสิทธิ์วันที่30พฤษภาคมร่วมประชุมภาคครั้งที่3ที่นิ้งหน่องรีสอร์ทวันที่15มิถุนายนร่วมกับสมาชิกในภาค310ดีมอบเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬาเครื่องทำน้ำดื่มให้กับโรงเรียนอู่ร่องอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวันที่26มิถุนายนมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ป่วยติดเตียงหมู่บ้านโคกตะบองอำเภอท่ามะกาจำนวน4หลังคาเรือนโดยทุกกิจกรรมที่ผ่านมาในปีบริหาร2565ถึง2566ขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนท่ามะกาการเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนและได้ร่วมทำกิจกรรมบริการอย่างมากมายจนทำให้สโมสรไลออนท่ามะกาการเป็นที่รู้จักในชุมชนเป็นอย่างดี